ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวกราบแทบเท้าหลวงพ่อที่เคารพยิ่งเจริญพรนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะวันนี้เรามาคุยกันต่อนะในหัวข้อเดิมคือเรื่องคนหนอคนพูดถึงเรื่องนี้ผมจะจบยากอยู่เพราะว่าเรื่องของคนเนี่ยเป็นเรื่องมีเรื่องเยอะทั้งเยอะทั้งยุ่งนะอย่างคราวที่แล้วเราได้มาพูดถึงคำแปลว่าคนแปลว่ามนุษย์และมนุษย์ล่ะมนุษย์ก็แปลว่าคนเพียงแต่ในรูปศัพท์นะคำว่ามนุษย์จะอยู่สูงในระดับสูงกว่าคำว่าคนดังคำบทกลอนของหลวงพ่อพุทธทาสนะท่านเขียนบทกลอนไว้ว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนอะไรล่ะย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาเนี่ยนะเพราะว่าคำว่าที่มนุษย์มีใจสูงเนี่ยเพราะว่ามนุษย์มีมนุษยธรรมนะมนุษยธรรมคือศีล5หรือเบญจศีลเบญจธรรมนั่นเองส่วนคำว่าคนนะมันก็มีดีมีชั่วปนๆกันเพราะว่าโดยถ้าเป็นกริยาคำว่าคนก็หมายถึงอาการกวนให้ปนกันทำให้ยุ่งนะเรื่องของคนก็ยุ่งๆหน่อยไอ้นั่นเป็นเรื่องของความหมายจากรูปศัพท์นะแต่หลวงพี่ดูแล้วโดยจริงๆแล้วเราก็ใช้กันปนๆกันไม่ได้พิถีพิถันเท่าไหร่นะอย่างคำว่าส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่าคนเป็นหลักมันสั้นกระทัดรัดดีแล้วคำว่ามนุษย์หลายครั้งเราก็มาใช้ในทางที่ไม่ดีก็มีไม่ใช่ว่ามนุษย์เราจะพูดถึงว่าเป็นผู้มีใจสูงเสมอไปอย่างเช่นอะไรล่ะคำว่ามนุษย์กินคนอย่างเงี้ยถ้ามนุษย์กินคนมนุษย์ต้องใจร้ายใช่ไหมมนุษย์ใจสูงไม่ได้มนุษย์กินคนทำไมเราไม่ใช้คำว่าคนกินมนุษย์ล่ะเคยไม่ได้ยินไหมเผ่าคนกินมนุษย์ไม่มีแต่เผ่ามนุษย์กินคนหรือมนุษย์วานรอย่างเงี้ยนะเป็นต้นก็เรามาใช้กันถ้ามนุษย์ที่มาถ้ามาจากต่างดาวเราเรียกมนุษย์ต่างดาวถ้ามาจากต่างแดนเราเรียกคนต่างดาวใช่ไหมไม่เรียกมนุษย์ต่างด้าวนะมีใบต่างด้าวที่มาจากเมืองจีนมาจากเมืองลาวอะไรเงี้ยคนต่างด้าวอะไรล่ะอย่างคำว่าถ้าใช้คำว่ายอดคนเราจะหมายถึงคนเก่งคนดีแต่ถ้าพบบอกว่ายอดมนุษย์นึกถึงการ์ตูนญี่ปุ่นหรือพวกขวัญใจฮีโร่ของเด็กๆนะสามารถแปลงร่างเป็นมดเขียวมดเอ็กซ์แต่ที่เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถออกมาช่วยปราบคนร้ายได้นะอันนี้ฟังแล้วดูแล้วคำว่าคนกับมนุษย์ก็ใช้ปนกันก็อย่าไปซีเรียสมากเลยเพราะว่าหลวงพี่พูดไปก็งงเหมือนกันแต่อะไรถ้ามนุษย์แปลว่าใจสูงแล้วทำไมใช้ว่าคนดีไม่ค่อยใช้ว่ามนุษย์ดีนะคนดีโดยทั่วไปเนี่ยเราใช้กันปนกันนะไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรชัดเจนมากนักเรื่องรูปของศัพท์โดยนัยยะก็เป็นอย่างนั้นนะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงนะแล้วก็คราวที่แล้วเราได้ปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลวิทยาไว้บ้างนะพอสมควรทำให้เราได้รู้ว่าจักรวาลนั้นกว้างใหญ่หรือภพสามนี่กว้างใหญ่มากถ้าเทียบกับตัวเราก็เหมือนฝุ่นละอองเล็กๆเท่านั้นเองนะนี่มาดูนี่คือภพ3หรือไตรภูมิจะประกอบด้วยกามภพรูปภพอรูปภพนะนี่ของเก่านะมาทบทวนเราเป็นมนุษย์อยู่ในมนุษยภูมิมนุษยภูมิอยู่ในกามภพกามภพนี้มี11ภูมิจะเป็นมนุษยภูมิซะ1อบายภูมิซะ4คือสัตว์นรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายนะเป็น5แล้วแล้วก็
สวรรค์เนี่ยเทวภูมิอีก6ชั้นสวรรค์6ชั้นตั้งแต่จาตุดาวดึงยามาดุสิตนิมานนะปรณิมิตวัสวัตตีเนี่ย6ชั้นรวมแล้วเป็น11ภูมินะกามภูมิส่วนที่เหนือไปก็มีรูปภพนี่มีพรหม16ชั้นและรูปภพ16ชั้นนะและอรูปภพอีก4ชั้นรวมทั้งหมด31ภูมิมนุษยภูมิเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง1ใน31แล้วที่เราอยู่ที่เราเรียกว่าเราเรียกว่าโลกมนุษย์นี่นะจริงๆคือทวีปหนึ่งเท่านั้นเองเราอยู่ในโลกคือชมพูทวีปทั้งหมดมีอยู่4ทวีปเนี่ยถ้าเอาเขาพระสุเมนนะเขาสุเมรุเป็นแกนกลางเนี่ยเราจะอยู่ทวีปชื่อว่าชมพูทวีปอยู่ด้านใต้ของเขาพระสุเมนทางด้านตะวันออกคือบุพวิทยาทวีปทางด้านเหนือคืออุตรกุลุทวีปและตะวันตกคืออัปรโขยานทวีปนี่ครับทบทวนความรู้เดิมนะนี่คือดูทวีปนะสี่ทวีปเขาพระสุเมนอยู่กลางบางคนสงสัยว่ายังมีทวีปอีกตั้งเยอะตั้งสี่ทวีปไปทำไมเราส่งยานอวกาศไปแล้วยังไม่เจอหูขอบอกว่าความรู้ทางพุทธศาสนาเทียบกับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยังห่างไกลกันเยอะเหลือเกินแต่ละทวีปที่ห่างไกลกันน่าจะประมาณ 26,000 ปีแสงกว่าจะไปถึงโอ้โหเราแสงต้องใช้เวลาประมาณ 26,000 ปีกว่าจะถึงแต่ละทวีปนี่นะงั้นเรื่องที่ว่าเรายิงดาวไอ้ยานอวกาศไปทำไมยังไม่เจอเนี่ยโอ้อีกไกลสิ่งที่ไวที่สุดเร็วที่สุดน่ะไม่ใช่ยานอวกาศใครทราบไหมอะไรที่ไวที่สุดใช่ลองนึกภาพอเมริกาดิเราใช้เวลาเท่าไหร่นะไกลแค่ไหนมันก็ใจเราถ้ามีพลังเนี่ยจะไปได้ไกลสิ่งที่พุทธศาสนาให้ความรู้ทางด้านจักรวาลวิทยาได้สูงกว่าวิทยาศาสตร์ก็ตรงเนี้ยนี่มาดูโอ้สวรรค์แต่ละชั้นนี่นะภูมิสวรรค์นี่เปรตอสุรกายนี่นะเราพูดกันถึงเรื่องภพภูมิต่างๆแล้วเนี่ยเราโชคดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะเพราะว่าคราวที่แล้วเราพูดว่าเราเกิดมาทำไมเรามีคำถามข้อดีแล้วแล้วก็ได้คำตอบเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีนักเรียนอนุบาลทุกคนจำได้ขึ้นใจนะท่องกันประจำดังนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าเป็นโอกาสที่ได้ยากนะครับเรายกตัวอย่างว่ามันเกิดยากยังไงนะมนุษย์เมื่อเกิดมายากแล้วก็ต้องใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่างสุคติภูมิเป็นภูมิแห่งการเสวยผลของบุญนะของกุศลกรรมที่ทำไว้ขึ้นไปสวรรค์เนี่ยนะมันจะทำบุญให้ทานตักบาตรอย่างมนุษย์ยากเหมือนอยู่ในกลุ่มคนมหาเศรษฐีแล้วเขาจะนึกจะอะไรก็ได้เสวยบุญเสวยของทิพย์ไม่รู้จะไปทำทานกับใครนะแล้วก็ส่วนทุกติภูมิก็เป็นภูมิแห่งการเสวยผลบาปพวกนี้ก็ไม่มีโอกาสได้ทำบุญโอ้โหถูกนายนิยบาลไล่ทุบไล่ฟันไล่แทงมันไม่มีเวลาที่จะนึกถึงบุญเนี่ย ทุกติภูมิคือภูมิแห่งการเสวยผลบาปส่วนมนุษย์เนี่ยทุกอย่างเลยนะทั้งเสวยบุญก็มีเสวยบาปก็มีนะออกมารูปร่างหน้าตาจะสวยจะขี้ริ้วขี้เหร่ก็เกี่ยวกับผลบุญผลกรรมที่ทำไว้แล้วยังมีโอกาสได้สร้างมนุษย์เนี่ยมีโอกาสได้สร้างบุญบารมีได้มากที่สุดดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์บังเกิดขึ้นมาสร้างบารมีก็มาสร้างในมนุษย์ภูมินะแล้วเวลาตายเราไปไหนเราเห็นแล้วมีสองทางนะตายแล้วมีสุคติภูมิกับทุคติภูมิอันนี้ว่ากันโดยหยาบๆนะถ้าว่ากันโดยละเอียดละเอียดจะได้ชี้ให้เห็นถึง
ผลแรงบุญแรงกรรมว่าจะไปทางไหนได้เราสามารถแยกได้ถึง7ทางนะว่าเราตายแล้วจะไปไหนนี่เมื่อมนุษย์ตายแล้วจะไปอยู่7ทางทางที่1ไปสุดยอดเลยไปพระนิพพานพอไปด้วยอะไรเพราะด้วยกำลังของวิมุตติหรือความหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายเนี่ยก็ไปพระนิพพานโดยอาศัยวิปัสสนาญาณนะไปนิพพานทางที่2ไปชั้นพรหมไปด้วยกำลังของพรหมวิหารธรรมนะจากผลจากการทำสมถะภาวนาจนได้ฌานหรืออรูปฌานเนี่ยจะไปอยู่ในพรหมโลกทางที่3ไปสวรรค์อันนี้ไปด้วยกำลังของเทวธรรมคือหิริโอตัปปะนะไว้ต่อไปทางที่4ได้อัตภาพกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ด้วยกำลังของมนุษยธรรมก็คือศีล5เบญจศีลเบญจธรรมนั่นเองนะถ้าอยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กาดอย่าตกนะต้องอย่าให้ผิดศีลรักษาศีลให้ดีนะทางที่5ทางไปสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ด้วยกำลังของกิเลสคือโมหะหรือความหลงจะไปเป็นเดรัจฉานทางที่6ไปเป็นเปรตอสุรกายอันนี้ไปด้วยกำลังของกิเลสคือโลภะพวกหิวโหยต่างๆนี่นะพวกเปรตก็หิวโหยอสุรกายก็หิวโหยอดอยากส่วนทางที่7ไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ด้วยกำลังของกิเลสคือโทสะเนี่ยระวังนะกดมากๆไปเป็นสัตว์นรกแล้วก็เราเห็นแล้วนะว่าเดี๋ยวจะไปเกิดทางไหน7ทางทีนี้เคยได้ยินเวลาคนเขาตกระกรรมลำบากก็ตัดพ้อต่อว่ากับชีวิตเนาะเขาจะลำพันว่าโถเราลำบากนี้เพราะเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเข้าใจผิดนะชี้ให้เห็นอยู่แล้วทางไปตั้งหลายทางแล้วเราเลือกเกิดได้เราสามารถออกแบบชีวิตของเราเองได้นะจะสวยจะรวยจะหล่อจะฉลาดสมปรารถนายังไงขึ้นอยู่กับเราจะไปได้ยังไงคือหนึ่งถ้าอยากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะอยากจะสวยอยากจะรวยอยากจะหล่ออยากจะฉลาดยังไงเราก็ต้องทำให้ถูกสเปคนะทำให้ถูกสเปคถูกช่องร่องรอยว่าจะให้ไปเกิดเป็นอย่างนั้นได้นะแล้วโดยคำอธิษฐานกำกับคำอธิษฐานนี่คือการกำหนดเข็มทิศชีวิตนะจะไปทางไหนต้องอธิษฐานกำกับนะถึงเป็นอธิษฐานบารมีนี่เรื่องนี้การออกแบบชีวิตนี่นะคราวที่แล้วเราก็พูดถึงนะว่าทำอะไรได้ผลอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดไว้เลยว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะนี่พระเจ้าท่านพูดมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ถือว่าเป็นเรื่องของกรรมลิขิตนะไม่ใช่พรหมลิขิตอย่างที่เราเข้าใจกันกรรมลิขิตข้าขอลิขิตชีวิตข้าเองไม่เกรงดินฟ้านี่นะคือเราสามารถออกแบบชีวิตเราได้นะเรื่องนี้สำคัญนะคือไม่อยากให้ลืมคราวที่แล้วก็เอามาแสดงมาพูดถึงแต่ว่าอยากจะให้เห็นซ้ำอีกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะได้จำได้ขึ้นใจอ่ะจะได้ไม่กาดตกไม่เผลอเรามนุษย์แตกต่างกันเพราะกรรมถ้าอายุสั้นก็เพราะว่าเราเคยทำเวรปฏิบัติเป็นอาจินฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้นะอยากอายุยืนเนี่ยอายุยืนเพราะอะไรเพราะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มีความกรุณาปานีให้ชีวิตสัตว์เป็นทานปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้อายุเขาก็ได้ต่ออายุเรานะมันทำเป็นเรื่องการปล่อยสัตว์ปล่อยปลาถ้ามีโรคมากคนชีโรคก็เพราะเบียดเบียนทรมานสัตว์ไว้มากนะนี่กฎแห่งกรรมชัดเจนมากมีโรคน้อยก็เพราะเว้นจากการเบียดเบียนนะเป็นผู้เมตตาปราณีไม่ใช้แรงงานสัตว์ผิวพรรณงามอยากผิวพรรณงามหล่อสวยหน้าเด้งเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่มีความโกรธจริงๆโกรธได้นะแต่อย่าผูกโกรธไอ้ตัว
ตัวความโกรธโทสะเนี่ยมันบ่มผิวพรรณทำให้ไม่สวยอ่ะนะทั้งชาตินี้และชาติหน้าเนี่ยคนโกรธที่ดูยังไงก็ไม่สวยนะนางงามโกรธยังไม่สวยเลยถ้าผิวพรรณไม่งามนี่ก็เพราะว่าโกรธมีอำนาจเพราะว่าเป็นผู้มีอะไรล่ะมีมุทิตาจิตอ่ะไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นไม่มีอำนาจก็ทำนองเดียวกันนะเพราะว่ามีความอิจฉาริษยานี่มีฐานะร่ำรวยเพราะได้ทำบุญทำทานมีฐานะยากจนเพราะไม่ได้ทำบุญทำทานไว้โอ้เรื่องทานบารมีนี่เป็นอันดับต้นเลยนะบารมีสิบทัศน์นี่เริ่มต้นในทานบารมีจะบังเกิดเป็นพระธรรมสุเจ้าชาติสุดท้ายพระเวสสันดรก็ทานบารมีสำคัญนะใครว่ารวยไม่สำคัญก็ลองจนดูแล้วกันนะคนที่ไม่ทำทานจะมีอยู่สองเหตุผลคือหนึ่งเพราะตนีสองเพราะประมาทไอ้ที่ตนีเพราะว่าเคยบอกไว้ทำไมไม่ทำบุญนะบอกผมต้องรู้จักวางแผนเขาจะว่าเขาตนีเขาบอกว่าเขารู้จักวางแผนแล้วก็ชีวิตเพราะว่าใช้เงินที่มีอยู่ให้เต็มที่นะตนีเองก็ตามหรือว่าประมาทก็ตามเขาจะบอกคนนี้จะมีคติอยู่อย่างเขาบอกเขาวางแผนไว้ไม่งั้นจะผิดพลาดเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเสียดายถ้าตายแล้วยังใช้เงินไม่หมดแล้วก็รู้สึกสลดถ้าเงินหมดแล้วยังไม่ตายใช่ไหมนี่คิดแบบนี้คือเขาคิดชั้นเดียวคิดว่าชีวิตเราสิ้นสุดที่การตายจริงๆชีวิตหลังความตายยังมีอีกนะถ้าเขาฉลาดเชื่อคำสอนทางพุทธศาสนาเขาจะทำหลักประกันได้คือสร้างฐานนะทำฐานนี้เป็นหลักประกันไว้ว่าไม่จนไม่ว่าชาตินี้ชาติหน้าถึงตายไปแล้วทานกุศลก็ยังส่งผลในปรโลกยังเลี้ยงไปนะคือดังนั้นถ้าพวกทำทานไว้เนี่ยเขาจะไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะมาเสียดายเมื่อตายแล้วเงินยังไม่หมดหรือจะไม่ต้องมาสลดเมื่อเงินหมดแล้วยังไม่ตายเพราะทานกุศลที่เราก็ทำไว้เนี่ยส่งผลทั้งชาตินี้ชาติหน้าในปรโลกนะนี่ทานเป็นหลักประกันว่าจะไม่จนจะไม่ขัดสนศีลเป็นหลักประกันว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่พิกลพิการรักษาศีลไว้ผิวพรรณดีจะสวยนะแล้วก็ภาวนาเป็นหลักประกันว่าเราจะไม่โง่เขลาเบาปัญญาเนี่ยบุญในพุทธศาสนาคือหลักประกันชีวิตของมนุษย์เลยนะอันนี้เหมือนกันนะดูอันอื่นเกิดในตระกูลต่ำเพราะดูถูกเกียดหยามผู้คนอื่นเกิดในตระกูลสูงเนี่ยนะเพราะไม่ดูถูกอันนี้ถ้ามีปัญญาน้อยเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนะไม่เข้าหาบัณฑิตเกิดมามีปัญญาก็เพราะว่าชอบเข้าหาบัณฑิตหาผู้รู้สอบถามปัญญาแต่สอบถามปัญหาเสมอเห็นไหมเกิดมาไม่ว่าจะออกแบบชีวิตยังไงจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างไรจะหล่อจะสวยยังไงที่แน่ๆเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยต้องมีความทุกข์เพราะโลกเราเต็มไปด้วยทุกข์เราเกิดมาในทะเลทุกข์อย่างที่คราวที่แล้วที่บอกไว้แล้วทุกข์ของมนุษย์มีอยู่3อย่างคือ1ทุกข์จากการดำรงชีพอันนี้เรื่องของการทำมาหากินสภาพแวดล้อมเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะสองทุกจากการอยู่ร่วมกันและสามทุกจากการบีบคั้นของกิเลสทุกสามอย่างตอนนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องคนเนาะคนก็ขอเน้นเฉพาะทุกจากการอยู่ร่วมกันนะเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเพราะว่าเยอะมากเลยเรื่องของคนเรื่องของทุกคราวที่แล้วเราได้พูดถึงว่าการจะอยู่ร่วมกับคนเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติของคนเหมือนแผ่นดินเนี่ยจะให้ราบเรียบเสมอกันเป็นไปไม่ได้คนก็เหมือนกันจะให้คิดเหมือนกันทำเหมือนกันเหมือนจากใจเราไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องทำใจนะแล้วว่าจะอยู่กับคนมันก็ต้องมีความเห็นต่างนะแล้วก็ต้องอดทนทีนี้
ก่อนอยู่ด้วยกันโชคดีที่เราเกิดนอกจากเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังได้พบพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยมีคำสอนเรื่องทุกข์อย่างที่คราวที่เราบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าบัญญัติมีแต่ทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นดังนั้นเราจะมีทุกข์ร้อนอะไรเนี่ยถูกใจมากเลยเปิดพระไตรปิฎกเนี่ยไม่ว่าธรรมะหมดใดจะเป็นธรรมะเพื่อดับทุกข์ทั้งสิ้นในการอยู่กับมนุษย์เนี่ยมันแน่นอนอ่ะมันเจอกับคนอยู่กับคนคนแปลว่ายุ่งอยู่แล้วมันก็มีทุกข์สารพัดเรามาดูหมดธรรมะนะมีมากมายหลวงพี่จะหยิบมาเฉพาะบางหมดหมดธรรมะที่เห็นว่าเราใช้ประจำอย่างเช่นมงคลชีวิต38ประการเนี่ยนะทิศ6แล้วก็สังหาวัตถุ4อะไรล่ะสัพพรุติธรรม7ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ดูก่อนมงคลชีวิต38ประการเนี่ยเป็นคำสอนที่ช่วยให้เรามีชีวิตเจริญก้าวหน้าที่เราให้ส่งเสริมให้เด็กๆเราสอบทางก้าวหน้าเนี่ยทางก้าวหน้าคือมงคลชีวิตเป็นการปูพื้นฐานของมนุษย์ได้ดีที่สุดเลยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการอยู่กับคนเนี่ยเริ่มต้นมงคลที่1คือไม่คบคนพาลใช่มั้ยโห2ให้คบแต่บัณฑิต3บูชาบุคคลที่ควรบูชานี่ยังมีอีกเยอะๆนะไล่ไปเรื่อยนะ38มงคลมันเป็นลำดับไปนี่คือมงคลชีวิต38ประการหลวงพี่ไม่เจาะรายละเอียดนะเพราะว่าอยากให้พวกเราเห็นภาพรวมๆว่าธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยมีไว้แก้ทุกข์มีไว้ช่วยให้เราอยู่กับคนได้อย่างปลอดภัยนะเอาตัวอย่างไว้อันนี้ทิศ 6นี่เป็นเรื่องของข้อพึงปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราหันไปทางทิศไหนเนี่ยมีทิศ6มีอะไรบ้างนี่ถ้าทิศเบื้องบนคือสมณะชีพามนะชิดเบื้องหน้าคือบิดามารดาชิดเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ชิดเบื้องล่างคือบริวารนะทิศเบื้องหลังก็คือบุตรภริยาสามีทิศเบื้องซ้ายก็คือมิตรสหายนะแล้วก็ทิศเบื้องท้ายมิตรสหายโอเคเอาละที่ว่ากันไปนะที่เราพูดกันถึงสิทธิหน้าที่ของมนุษย์ของคนแล้วเนี่ยจริงๆทิศ6นี่เป็นเรื่องของสิทธิหน้าที่อย่างชัดเจนเลยนะเป็นยังไงหน้าที่ของบิดาบรรดาที่มีบุตรก็คือสิทธิของบุตรที่พึงได้จากบิดามารดาหรือหน้าที่ของครูอาจารย์ก็คือสิทธิของลูกศิษย์ที่มีต่อครูอาจารย์นะทำนองเดียวกันนะเหมือนแบบว่าพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรนะนั่นคือสิทธิของบุตรที่พ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูเราหรือว่าพ่อแม่มีหน้าที่ให้การศึกษาอย่างเงี้ยนะเนี่ยเป็นสิทธิของบุตรที่ต้องเรียกร้องพ่อแม่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาในสิทธิที่ลูกจะได้จากพ่อแม่นะลูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาสิทธิที่พ่อแม่จะได้จากลูกก็คือความกตัญญูจากลูกทำนองเดียวกันสิทธิของบ่าวหน้าที่ของคือหน้าที่ของนายนะหน้าที่ของนายคือสิทธิของบ่าวหน้าที่ของบ่าวคือสิทธิของนายไม่งงนะมันเป็นส่วนที่สัมพันธ์กันเป็นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกันเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องทิศ6อย่างดีเนี่ยเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็เรียบร้อยอ่ะทุกคนทำสิทธิและหน้าที่ที่ถูกต้องที่มีต่อกันนะดูข้อต่อไปสังขาวัตถุ4สังขาวัตถุ4คือทำอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันหมายถึงหลักการครองใจคนหรือหลักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นการประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนใน
ให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันสังขาวัตถุสี่ทำให้สังคมอยู่กันอย่างเป็นสุขด้วยนี่พุทธศาสนาองค์ชัดมีอะไรบ้างอ่ะสี่ดูตัวอย่างได้แก่หนึ่งทานการให้การเสียสละการแบ่งปันแบ่งเงินกินแบ่งเงินใช้ทำให้เราอยู่กันได้อย่างรักใคร่กลมเกลียวกันไม่เอาเปรียบกันนะไม่ใช่มึงไม่กูหมดนะอย่างเงี้ยคือเอาคนเดียวได้เปรียบเขาต้องแบ่งปันกันนะปิยวาจาการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานจริงใจพูดจาจับใจจริงๆปิยวาจาเนี่ยมันต้องพูดจาภาษาคนรักนะบางครั้งคนที่สนิทกันเนี่ยมันไม่ได้พูดไพเราะอ่อนหวานอย่างเดียวบางทีมันเหมือนคนเพื่อนกันแหมจะเรียกท่านครับกับผมครับอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ปิยวาจาสำหรับเพื่อนละมันต้องแสดงถึงความเป็นกันเองนะอัตจริยาคือช่วยเหลือกันช่วยกิจกันไปมีอะไรก็ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระกันไปคือเป็นคนมีประโยชน์อ่ะเพื่อนมีประโยชน์ต่อเรามีประโยชน์ต่อคนอื่นเนี้ยนะและสมานตตาคือการเป็นผู้เสมอต้นเสมอปลายพูดถึงง่ายๆก็เป็นกันเองนะที่ทำให้สังคมอยู่กันได้อย่างเป็นสุขอันไหนต่อไปคารวะธรรม4อันนี้คือคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลกประกอบด้วยธรรมะ4ประการคือสัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะคือความซื่อสัตย์นะธรรมะคือการฝึกตนขันติคือความอดทนจาคะคือความเสียสละอันนี้ชัดเจนมาอีกข้อหนึ่งสัพพุริธรรม7หมายถึงธรรมที่ทำให้คนเป็นสัตบุรุษหรือเป็นคนดีอันนี้เป็นคนดีที่โลกต้องการเป็นยังไงต้องมีอยู่7ประการนะคือ1รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนและรู้จักบุคคลนะอันนี้คือเรื่องของธรรมะนี่นะในพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัตินะเราจะรู้หลักรู้ปริยัติอย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลนะพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคุ้มทรัพย์อันมหาศาลถ้าเราไม่รู้จักเอามาใช้ก็น่าเสียดายนะหลักสำคัญปริยัติต้องคู่กับปฏิบัติแล้วถ้าเรารู้จักปฏิบัติโดยเฉพาะความรู้เนี่ยที่ยิ่งใหญ่นอกจากความรู้ภายนอกแล้วความรู้ภายในคือความรู้อันยิ่งใหญ่อยากถ้าเราปฏิบัติธรรมนะเนี่ยนึกถึงเข้าไปแต่เส้นหยุดใจไว้ที่เส้นทางสายกลางนะเราจะขับพบความสว่างแล้วเราจะทำให้เราใจใสแล้วก็มองเห็นโลกตามความเป็นจริงเมื่อถึงขนาดนั้นเนี่ยความลับต่างๆในโลกก็จะถูกเปิดเผยออกแล้วสิ่งที่เราเคยอยู่อย่างมองอย่างมนุษย์ต่างๆยังแบ่งเชื้อชาติผิวพรรณนะอันนี้ชาติฝรั่งชาติแขกชาติจีนเนี่ยมันจะเหลืออยู่เพียงชาติเดียวคือมนุษยชาติเรามองมนุษย์ต่างๆเป็นคนชาติเดียวกับเราแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายต่างๆที่จริงถ้าเรามองเห็นความจริงแล้วในอดีตเขาก็เคยเป็นมนุษย์เคยเป็นคนนะแต่เพียงแต่ว่าเขามีบาปวิบากกรรมเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถึงเวลาแล้วเราจะเข้าใจชีวิตที่แท้จริงว่าสุดท้ายทุกคนคือพี่น้องท้องเดียวกันเดี๋ยวนะคือถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้วตัวเราเองเหมือนเศษเสี้ยวละอองของจักรวาลแล้วจะได้เห็นความจริงเราต่อจากนี้เราจะไม่รู้สึกเดียดฉันพี่น้องท้องเดียวกันจริงๆ
ชีวิตตามความเป็นจริงรู้ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายคือพี่น้องท้องเดียวกันถ้าเราคิดอย่างนี้รู้อย่างนี้เราโกรธใครไม่ลงนะนึกถึงคำพูดของคุณครูแม่ใหญ่ท่านบอกว่าอย่าไปโกรธใครอย่าไปว่าร้ายใครถึงเขาจะร้ายกับเราอ่ะนะหลวงพี่เข้าใจแล้วเพราะว่าท่านบอกว่ามันถึงจะโกรธคือเขาจะร้ายกับเรายังไงถึงที่สุดเราจะต้องหอบผิวเข้าไปฝั่งพระนิพพานด้วยกันตราบใดที่เรายังสวมหัวใจของพระโพธิสัตว์เดินตามเส้นทางของพระโพธิสัตว์ที่จะลื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานเราจะไม่ทิ้งใครไว้นะในฝั่งนี้นะเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้แล้วไม่รู้จะโกรธใครไปทำไมแล้วในวัฏสงสารอันยาวไกลเนี่ยว่ากันจริงๆนะไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นญาติกันอย่างเราจะโกรธใครมันนึกถึงโอ้ในอดีตเขาอาจจะเป็นพ่อเรานะเป็นแม่เรานะเป็นคู่รักของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นเพื่อนรักของเราเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ได้เราไม่อยากจะโกรธใครหลวงพี่อยู่กับคุณครูไม่ใหญ่มาเกือบ50ปีเนี่ยยังไม่เคยได้ยินคุณครูไม่ใหญ่ว่าร้ายใครนะโกรธใครนี่เราได้ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้เรามีใจกว้างแล้วสวมหัวใจพระโพธิสัตว์นะเราต้องเดินตามเส้นทางที่เรามีครูดีเราต้องฟังคำครูตองตามครูและทำตามครูนะพูดถึงความโกรธนี่นะใครว่าร้ายอะไรต่างๆเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตัดไว้เป็นบาลีว่าอโกเทนะชินเนโกทังอาสาทุงอาสาทุงสาธุนาชินเนชิเนกัทริยังทาเนนะสัจเจนาลิกะวาทินังแปลว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตนีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงพระพุทธโอวาทบทนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปนะที่มาที่มาที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้พุทธโอวาทบทนี้มาจากนางอุตรากับนางสิริมาซึ่งเป็นอุบาสิกาคนสำคัญของพุทธศาสนาทั้งคู่เรื่องราวเป็นอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลท่านปุณณะเศรษฐีจากเมืองพระนครเนี่ยท่านมีธิดาชื่อนางอุตรานะแล้วก็ท่านปุณณะเศรษฐีได้ยกนางอุตราให้เป็นสะใภ้ของท่านสุมนะเศรษฐีหรือสุมนเศรษฐีทีนี้เมื่อคราวก่อนหลวงพี่เคยพูดถึงปุณณะเศรษฐีไว้พอจำได้ไหมคือในปุณณะที่เดิมเป็นคนยากไร้เป็นลูกจ้างของสมณะเศรษฐีนะไถนาแต่สมณเศรษฐีแต่ในปุณณะเนี่ยและครอบครัวมีภรรยาคนหนึ่งและบุตรชื่อนางอุตราเป็นคนมีสัมมาทิฏฐินะใจบุญสุนทานวันดีคืนดีวันหนึ่งได้มีโอกาสถวายทานกับพระสารีบุตรที่ท่านเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติใครที่ได้ทำทานทำบุญกับผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัตินี่นะก็เหมือนกับบุญเต็มที่เหมือนเขื่อนแตกนะได้บุญเต็มล้นเลยนะได้ผลบุญทันตาเห็นตอนนั้นไถนาแค่เหนื่อยได้พักตื่นมางีบเดียวดินที่ไถมากลายเป็นทองคำจากยาจกคนที่แทบจะไม่มีจะกินนะกลายเป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในแคว้นมคธนะพระราชาต้องแต่งตั้งให้เป็นปุณณะเศรษฐีนะนี่ท้าวความนะคราวที่แล้วพูดถึงแล้วปุณณะเศรษฐีเนี่ย ก็ได้ยกลูกสาวนะอุตราให้สมณเศรษฐีซึ่งจริงๆไม่อยากจะยกให้นะเพราะรู้ดีว่าทางด้านสมณเศรษฐีเนี่ยครอบครัวเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้นับถือพุทธศาสนาแต่ก็ถูกอ้อนวอนถูกเซาซี่บ่อยๆก็โอเคเอาละไหนๆก็คุ้นเคยกันมานานนะนี่นางอุตราเมื่อมาอยู่ในครอบครัวของสมณเศรษฐีก็อึดอัดนะเนี่ยพูดถึงมาอยู่ในช่วงข้าวพรรษาเนี่ยนะครอบครัวของนางอุตราไม่ว่าจะเป็นอุตราหรือปุณณะเศรษฐีเนี่ยเป็นโสดาบันแล้วนะฟังพระธรรมเทศนาจากพระธรรมพุทธเจ้าจนสำเร็จโสดาบันคนที่มีเป็นโสดาบันในใจอยู่กับบุญตลอดมาอยู่ในครอบครัวนี้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ทำบุญเขาก็เลยส่งข่าวไปถึงส่งสารไปถึงบิดาคือปุณณะเศรษฐีว่าทำไมคุณพ่อทำกับลูกอย่างนี้นะถ้าคุณพ่อจะทำให้ลูกเสียโฉมหรือเอามาเป็นคนรับใช้เขายังดีกว่าที่จะมาให้อยู่ในครอบครัวของคนเป็นมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่ลูกมาอยู่ที่นี่ลูกไม่ได้ทำบุญไม่ได้ฟังธรรมเลยนะนี่เข้าพรรษามา2เดือนแล้วเหลืออีกไม่ถึงเดือนอีก10กว่าวันก็จะออกพรรษาลูกไม่มีโอกาสได้ทำบุญนะในปุณณะเศรษฐีได้รับสารได้จดหมายจากข่าวจากลูกก็คิดหนักเห็นใจเพราะว่าโทษตัวเองว่าเราไม่น่าไปยกลูกสาวให้เขาเลยก็เลยส่งเงินมาให้ลูกสาว 15,000 กหาปณะโอ้ถือว่าหลายแสนเลยนะเทียบเงินปัจจุบันแล้วก็ฝากความมาว่าในเมืองราชคฤห์เนี่ยมีนครโสภณีคือหญิงงามเมืองนครโสภณีคือหญิงงามเมืองนะชื่อนางสิริมานางสิริมานี่มีความงามมากเป็นจริงๆเป็นน้องของท่านชิวกะนะน้องร่วมมันดาชิวกะนะแล้วก็คำว่านครโสภณีหรือหญิงงามเมืองเนี่ยถือเป็นคนมีเกียรตินะต้องได้รับแต่งตั้งจากพระราชานะคือเป็นคนที่สวยจนต้องเป็นของกลางอ่ะให้ใครครอบครองไม่ได้เดี๋ยวตีกันยุ่งอย่าไปเทียบกับปัจจุบันนะเขาถือว่าต้องได้รับแต่งตั้งจากพระราชาเป็นที่ดึงดูดการค้าและนักท่องเที่ยวเลยนะนักท่องเที่ยวต่างเมืองนี่ล่ำลือกันเลยมุ่ง
ุ่งมาที่นครราชคฤห์เพื่อมายนโฉมมาใช้บริการของนางสิริมานะแต่แล้วท่านปุณณเศรษฐีพูดถึงว่าบอกกับลูกสาวแจ้งลูกสาวว่าที่นครราชคฤห์เนี่ยมีโสภินีชื่อนางสิริมาให้ลูกไปติดต่อว่าจ้างนางมารับหน้าที่นะมาเป็นภรรยาของสามีชั่วคราวนะช่วงสัก15วันนะวันละสักพันหาปณะเนี่ย 15,000 นี่พอคำแนะนำอย่างนี้เนี่ยถ้าให้แนะนำคนอื่นไหวเหรออยู่ดีๆพ่อตัวเองจะไม่แนะนำให้แบ่งปันสามีให้หญิงอื่นไม่ใช่เรื่องเล่นนะเพราะว่าถ้าพูดถึงภาษิตไทยแต่โบราณเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครนี่ภาษิตเราแต่โบราณมันแบ่งกันไม่ได้ของพวกนี้แล้วยิ่งแต่ไม่รู้มันเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะเหตุการณ์เปลี่ยนราคาทองวันนี้ขึ้นทะลุ3บาทละ 30,000 นะเวลาเปลี่ยนราคาทองเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนเห็นมีเพลงหนึ่งออกมาไม่นานเนี้ยชื่อว่าได้ทองท่วมหัวไม่ต้องมีผัวก็ได้นี่หลวงพี่เห็นมีเพลงนี้จริงๆนะเปิดใน Google ดูอ่ะพอกำลังจะหาคำภาษิตโบราณว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครเนี่ยมีเพลงนี้มาได้ทองท่วมหัวไม่ต้องมีผัวก็ได้แล้วก็แต่ว่าคำแนะนำของปุณณเศรษฐีเนี่ยถูกใจนางอุตรามากเลยนะอุนี่ถ้าแนะนำคนอื่นนี่บ้านแตกแน่เลยน้อยพ่อแนะนำอย่างนี้อยู่ดีให้ยกสามีให้คนอื่นนั้นชั่วคราวก็ไม่ได้โอ้โหวันเดียววินาทีเดียวก็ยอมไม่ได้แต่นี่15วันนางอุตรานี่โอ้มองเห็นช่องทางเลยรีบส่งคนไปติดต่อนางสิริมามาแล้วก็แจ้งความว่านะช่วง15วันเนี่ยตัวเองอยากจะทำบุญจะนิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาทำบุญที่บ้านทุกวันตลอด15วันให้นางมารับหน้าที่ดูแลปฏิบัติทำหน้าที่ภริยาทุกอย่างเหมือนตัวเองนะ15วันนางสิริมาเห็นโอ้ค่ามีค่าแรงวันละพันขาปณะนี่โอ้โหหลักหมื่นเลยนะโอเคนะยินดีแล้วก็เมื่อนางสิริมาตกปากรับคำตามนั้นแล้วนางอุตราก็ไปแจ้งขออนุญาตสามีต้องขออนุญาตนะสามีได้ฟังก็โอเคเซเยสไม่ต้องคิดหนักก็โอ้โหนางสิริมานี่ชื่อเสียงความงามเนี่ยนะงามเรื่องลือไปทั่วทั้งแผ่นดินเนี่ยนะสามีโอเคจากนั้นมานางอุตราก็นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมาถวายทานได้ฟังเทศน์ฟังธรรมทุกวันนะจนจะถึงอีกวันหนึ่งจะถึงวันมหาปวนาหรือวันออกพรรษาเนี่ยมีอยู่ตอนนั้นสามีนางอุตรายืนอยู่บนเรือนมองจากหน้าต่างมาเห็นนางอุตรากำลังสารวนนะอยู่ในครัวอยู่ในครัวมองเห็นในเรือนโรงครัวที่อยู่ข้างล่างเลยนะตัวขมุกขมอมเหงื่อใครไหลย้อยนะโอ้กำลังสั่งการบ่าวไพร่ให้ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้เตรียมอาหารสามีนางอุตราก็มองดูแล้วก็มองนางนี้ท่านโง่เขลาเป็นเศรษฐีอยู่ดีๆสบายๆไม่ชอบมาปฏิบัติรับใช้สมณะโล้นจะเรียกสมณะโล้นเลยเนี่ยสัมมาทิฏฐะโล้นคือผู้อย่างหยาดหยามนะเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้นับถือนะมองไปนึกขำก็หัวเราะออกมาฝ่ายนางสิริมาซึ่งอยู่ใกล้ๆมองเห็นก็เกิดความไม่พอใจเกิดลมชนิดหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าลมเพชรหึงลืมตัวเนี่ยตัวเองเขาให้มาทำหน้าที่15วันแต่ว่ามันอินกับบทมากไป
ก็หึงอ่ะเห็นสามีแค่มามองภรรยาตัวเองแล้วหัวเราะเนี่ยหึงตรงรี่ลงมาข้างล่างเลยนะมาถึงไปเอากระบวยตักไอ้เนยที่กำลังต้มเดือดพล่านเลยนะรี่มาหานางอุตลานางอุตลามองเห็นแล้วดูแล้วโกรธหนักรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยนึกในใจว่าสหายหญิงผู้นี้มีคุณกับเรามากนะทำให้เราได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมทำบุญมหาศาลอย่างนี้ถ้าเรายังโกรธนางแม้แต่นิดเดียวนะก็ขอให้เราได้รับอันตรายจากไอ้เนยที่ต้มเดือดเดือดเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มีจิตโกรธตอบนะขออย่าได้เป็นอันตรายเลยนะเป็นตั้งเป็นสัจจะวาจาเป็นอธิษฐานด้วยและแผ่เมตตาไปให้นะผลปรากฏที่นางโอ้ยลุงที่ลืมนางสิริมาอันนี้เนี่ยสิริมาผลปรากฏว่าคำจากสัจวาจานั้นมันเป็นวาจาสิทธิ์จริงๆนะเนยที่เดือดพล่านเนี่ยเมื่อถูกตัวนางอุตลาก็เหมือนน้ำเย็นมาให้เย็นเท่านั้นเองฝ่ายบ่าวไพร่เห็นดังนั้นก็รีบมาร่วมรุมกับนางสิริมาทุบตีจนเรียกว่าล้มไปกับพื้นเลยนะเจ็บช้ำไปทั้งตัวฝ่ายนั้นอุตลาเข้าไปห้ามปรามแล้วก็ช่วยเอาไป อะไรนวดไปหาน้ำมันชั้นหนึ่งมานวดให้แล้วก็สอบถามว่ามันเป็นอะไรถึงได้ทำอย่างนี้นางสิริมาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยนะเป็นอย่างนี้ไม่พอใจที่มาเห็นสามีมาหัวเราะแสดงว่ายังมีใจกันอยู่อะไรเงี้ยนะนางอุตลาก็กล่าวสั่งสอนแล้วไอ้ความดีหรือว่าเมตตาจิตที่นางอุตลาทำอย่างเงี้ยทำให้นางสิริมาเนี่ยรู้สำนึกว่าเราเคยทำผิดพลาดทำกรรมหนักไปแล้วก็เลยกราบแทบเท้าขอขมานางอุตลานางอุตลาบอกว่าตัวเราเป็นคนมีบิดามารดาไอ้มีบิดาทางโลกของเราคือบุญนาเศรษฐีแต่บิดาทางธรรมของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะขอขมาถ้ายกโทษให้นี่ต้องให้บิดาของเรายกโทษให้เราถึงจะยกโทษให้ด้วยนะนางสิริมาก็บอกโอ้ท่านปุณณเศรษฐีนี่เรารู้จักแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราไม่คุ้นเคยเลยนางอุตลาก็บอกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเสด็จมานะเราให้นางสิริมากลับไปเตรียมอาหารหวานคาวมาร่วมกันถวายทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ที่จะมาโอเคนะนางสิริมาก็รีบกลับบ้านไปเตรียมอาหารหวานคาวจัดสำรับอย่างดีรุ่งเช้าก็มารอใส่บาตรมารอถวายพระตาหารพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาความที่นางสิริมานั้นไม่คุ้นเคยกับพระก็เคอะเขินทำอะไรไม่ถูกต้องนางอุตลาก็ต้องช่วยจัดการให้พอถวายพระพุทธเจ้าเสร็จพระพุทธองค์ทรงเสวยพระตาหารเสร็จนางสิริมาก็เข้าไปกราบแทบพระบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ถามว่าทำผิดอะไรมาเหรอนางสิริมาก็เล่าความให้ฟังนะว่าตัวทำอย่างนั้นไม่ดีแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากนางอุตลาให้มาขอขมากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็หันไปถามนางว่านางอุตลาว่าแล้วเรื่องนี้เธอคิดอย่างไรนะนางอุตลาก็บอกว่าลูกคิดว่าหม่อมฉันคิดว่าสหายหญิงท่านนี้มีพระคุณแก่หม่อมฉันอย่างยิ่งใหญ่จะเอาจักรวาลมาเทียบก็แคบนักจะเอาพรหมโลกมาเทียบก็ต่ำนักนะถ้า
นั้นหม่อมฉันเลยแผ่เมตตาและอธิษฐานจิตว่าถ้าหม่อมฉันมีความโกรธแม้แต่น้อยนิดก็ให้ได้รับอันตรายจากเหนื่อยใสเด็ดพลาดนี่แต่ถ้าหม่อมฉันไม่ได้มีจิตคิดโกรธนะคิดประทุษร้ายตอบเนี่ยขอให้อย่าได้รับอันตรายเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกถูกต้องนะอุตตราแล้วก็กล่าวพุทธโอวาทที่กล่าวไว้นะนะว่าพึงชนะคนความคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตนีด้วยการให้พึงชนะคำพูดเหลวไหลด้วยคำจริงสรุปแล้วเนี่ยดูจากเรื่องนี้แล้วนางอุตตราด้วยใจที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนความเมตตาด้วยจิตใสๆเนี่ยเอาชนะใจเป็นผู้ชนะไม่ชนะใจนางสิริมาอย่างเดียวนะเป็นผู้ชนะใจตัวเองไม่โกรธนะไม่ตนีแหละโอ้ขนาดสามีนี้ยังแบ่งปันให้ได้นะเฮ้ยถือว่ายิ่งใหญ่นะแล้วหลวงพี่พูดถึงเรื่องตนีเรื่องนี้นะถึงจะยากยังไงนะหลวงพี่เคยเห็นความรักบุญของโยมวัดเรานะหลวงพี่ทึ่งนะมีบางคนว่าเล่าออกอากาศอะว่ามาวัดเป็นประจำทุกอาทิตย์เนี่ยสามีไม่พอใจเอ๊ะอะไรก็ไปวัดทำไมเห็นวัดเป็นไรแล้วสามีครอบครัวเป็นไงก็ประกาศยื่นคำขาดว่าไม่ให้ไปวัดถ้าจะไปเราขาดกันเลือกเอาระหว่างวัดหรือสามีพูดอย่างนี้ไม่รู้ใจนักบุญพันตะวันซะเลยคำตอบที่ได้เลือกวัดนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าสามีไม่เปิดใจไม่เปิดก็ตัดหางปล่อยไว้นอกวัดใช่ไหมเรามาทำบุญดีกว่าแล้วไปมาขาดฉันเธอก็จะรู้สึกสามีก็ต้องตามมาเข้าวัดตอนหลังนี่กลายมาเป็นผู้นำบุญเยอะเลยนะเนี่ยมีตัวอย่างหลวงพี่เล่าให้ฟังเนี่ยเนี่ยอย่าคิดว่าอย่างนางอุตตราไม่มีนะหลวงพี่เห็นมาหลายรายแล้วชื่นชมมากมาเป็นครอบครัวธรรมกายดึงสามีจนใจเปิดนะมาเข้าวัดแล้วก็นางสิรินางอุตตราก็คือผู้ชนะตาพี่ว่าเนี่ยชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความไม่ดีด้วยความดีชนะความตนีด้วยการให้ชนะคำเหลวไหลด้วยคำจริงพวกคำเหลวไหลเนี่ยในพระไตรปิฎกไม่ได้พูดว่านางสิริมาพูดเหลวไหลยังไงแต่หลวงพี่เดาจากเหตุการณ์นะคนที่โกรธจัดเนี่ยมันจะต้องตรงรีมาพวกต้องพูดอย่างเนี้ยว่านางแพทย์สยาเนี่ยมามีหน้าเสนอหน้ามาให้ท่าสามีอะไรเงี้ยคงพูดอย่างเนี้ยเหลวไหลทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธินะไม่มีสิทธิ์แค่ชั่วคราวแต่ลืมตัวอันนี้คำพูดเหลวไหลแต่นางอุตตรานี่เอาชนะคำเหลวไหลได้คำจริงคำจริงเป็นสัจวาจามันจะมีขั้นตอนอย่างนี้นะนี่สัจจะนี่คือคำจริงมันมีเป็นชั้นๆถ้าทำอย่างไรพูดอย่างนั้นเนี่ยคือไม่โกหกไปทำอะไรมาเนี่ยก็บอกว่าเราทำอย่างนั้นจริงๆนี่ไม่โกหกแต่ถ้าพูดอย่างไรทำอย่างนั้นถือว่ามีสัจจะรักษาคำพูดนี่มาอีกชั้นนึงนะสูงกว่าไม่โกหกมันมีสัจจะอันที่สามพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นถือว่ามีวาจาสิทธิ์นี่หลายคนพวกเราเองก็ถ้าฝึกให้ดีทำได้นะเราเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ได้คนที่มีศีลมีธรรมพูดอะไรก็เป็นคำเป็นวาจาสิทธิ์หลวงพี่บางครั้งบางทีมีปัญหาก็ไปกราบหลวงปู่นะในวิหารหลวงปู่ไปกราบหลวงปู่เราต้องอ้างสิ่งที่เราจริงนะมันต้องจริงนะบางทีหลวงพี่ก็อ้างสัจจะวาจาว่าตั้งแต่เข้าวัดมาเป็นลูกหลานหลวงปู่มาเป็นบัตรธรรมใต้ร่มเงาหลวงปู่เนี่ยหลวงพี่ไม่เคยมีจิตใจลังเลสงสัยในครูบาอาจารย์
นะไม่เคยลังเลเลยแล้วก็ไม่เคยวิจัยผันแปรเป็นอื่นยังมั่นคงต่อวิชาธรรมกายมาตลอดหลวงพี่ประกาศสัจจะอย่างนี้นะแล้วก็สำเร็จนะลองไปใช้ดูแต่ว่าขอให้เราจริงสักอย่างนะจริงเรื่องอะไรก็ตามนะเราจะเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ได้จริงๆอย่างอุตลาเนี่ยเขาเป็นคนจริงประกาศทำให้เนยใสไอ้เนยที่เดือดร้อนๆเนี่ยไม่สามารถทำอันตรายได้นี่คือขั้นสุดท้ายเลยจากพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ที่เด่นๆจากเรื่องนี้คือเรื่องความไม่โกรธความไม่โกรธนี่อย่างที่บอกแล้วโกรธแล้วมันที่จะทำอันตรายเนี่ยไม่ใช่คนอื่นนะมันเผาผลาญตัวเองโกรธได้นะมันมนุษย์ต่างๆมีอะไรก็โกรธแต่อย่าผูกโกรธนะอย่าไปเก็บความโกรธไว้ถ้าโกรธไว้ต้องระวังนะถ้าโกรธบ่อยๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้กลายเป็นยักษ์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 เรามารู้จักยักษ์กันดีไหมยักษ์คิ้วยักษ์เอวยักษ์ไหลไม่ใช่ความหมายของคำว่ายักษ์มนุษย์เส้นสวงบูชาตัวดำลำใหญ่นักหนามีเขี้ยวออกมาเป็นยักษ์โลโซยักษ์หล่อยักษ์สวยก็มีเป็นยักษ์ผู้ดีเรียกยักษ์ไฮโซยามใดบอกโทโซเขี้ยวจึงโผล่ออกมาให้เห็นก็อย่าผูกโกรธทีนี้การอยู่ร่วมกับคนเนี่ยสิ่งก็ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันได้เสมออย่างบอกแล้วคนมันต่างจิตต่างใจสาเหตุที่ทำให้เรากระทบกระทั่งกันเนี่ยก็คือเรื่องของการไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาคือมารยาทนั่นเองอ่ะนะเราต้องฝึกรักษามารยาทเพื่อป้องกันการกระทบกระทั่งกันคนการสำรวมกายการสำรวมวาจาคือใจเนี่ยมันมองไม่เห็นนะแต่ว่าที่จะมันก็มีส่งผลแสดงออกมาทางกายกับวาจาคนโบราณถึงได้บอกว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายเนี่ยมาดูจะปิดยังไงเนี่ยเห็นไหมดูเป็นปริศนาธรรมเนี่ยปิดหูปิดตาปิดปากนะก็คือการสำรวมกายวาจาถึงการกระทบกระทั่งจะเกิดจาก
จากกายจากวาจาก็ตามแต่การแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องปัญหาแก้ปัญหาที่ใจเพราะใจเรามันส่งผลทั้งกายทั้งวาจาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจิตใจคนเราเหมือนกระลิงท่านเปรียบเทียบไว้เพราะว่าลักษณะลิงเนี่ยมันอยู่ไม่นิ่งอะนะลิงซุกซนแม้แต่เราจะคิดอะไรแค่ไปไม่กี่นาทีวินาทีเนี่ยคิดไปได้หลายเรื่องเราปฏิบัติธรรมเราจะรู้ว่าทำให้ใจนิ่งๆมันเรื่องยากนะจิตใจมันซุกซนมันลิงดังนั้นเราจึงได้เรียนรู้ใจของเรามาเป็นบทเรียนเอามาจากพฤติกรรมของลิงอ่ะทำให้เราได้รู้จิตใจของเราเพื่อจะได้ฝึกฝนนะพฤติกรรมลิงมีอยู่อย่างหนึ่งนะลิงเป็นเกียจกะปิถ้าเอามือไปถูกกะปินะลิงโอ้โหเป็นเรื่องเลยจะเอามือถูกับพื้นถูอะไรเนี่ยจนเลือดไหลนะแล้วก็มาดมยังไม่หมดก็ไปถูถามว่ากะปิทำอันตรายลิงหรือว่าความเกลียดกะปิทำอันตรายกะปิเหมือนคนเราก็ตามอ่ะกะปิถือว่ามันเหม็นนะหรือของเหม็นๆเนี่ยมาถูกมือเรามันไม่ได้ทำลายนิ้วมือให้เราเป็นเลือดไหลอะไรออกมาเลยลิงก็เหมือนกันความเกลียดกะปิความชังต่างหากนะอันนี้สอนให้ใจเรานะเวลาเราเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคนเขาว่าเรามาเนี่ยเขาไปไหนต่อไหนเราไม่รู้แต่เราเนี่ยนอนไม่หลับนะสิ่งที่ทำร้ายเราเนี่ยไม่ใช่วาจาของเขาวาจาของเขาไม่ได้มีฤทธิ์ว่าพูดมาแล้วลมจะป่าเข้ามากระแทกให้เราล้มคว่ำล้มหงายที่ไหนแต่เราใจเรามาเกาะเกี่ยวทำให้เกิดนะร้อนอกร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาวาจานี่ก็เหมือนกันก็ถามว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความจงกิจจงกังเป็นการผลักไสนะผลักไสออกไปจากตัวแต่นั่นก็คือไอ้ความผลักไสเนี่ยนะความเกลียดชังเนี่ยมันทำลายเราทำให้เราเดือดร้อนนั่นก็ครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งคือความยึดติดนะยึดติดยังไงสังเกตดูหลวงพี่จะมีตัวอย่างของลิงเนี่ยเกี่ยวความยึดติดในอินเดียลิงเนี่ยเป็นไม่เบื่อไม่เบาไม่เมากับพวกชาวสวนเพราะมันชอบมาขโมยผลไม้กินเป็นประจำชาวสวนก็ใช้วิธีจะจับลิงก็ทำกล่องนะแล้วเจาะรูมีกล่องสี่เหลี่ยมเจาะรูพอให้ลิงเอามือสอดไปได้แล้วในกล่องก็ใส่ถั่วลิงชอบถั่วมากนะระวังเป็นเหยื่อล่อวันนี้ก็ดีพอลิงมาเนี่ยเห็นถั่วก็เอามือล้วงเข้าไปกำถั่วแต่เอามือเข้าไปได้แต่พอกำแล้วมันไม่ออกอ่ะใช่ไหมก็พอชาวบ้านมาลิงยังไงก็ไม่ยอมปล่อยมันจะขึ้นต้นไม้หนีไม่ได้แล้วมันมีมือข้างเดียวก็ถูกจับบางครั้งเขาก็ใช้วิธีอย่างนี้เอาลูกมะพร้าวเนี่ยมันมีจาวอยู่ข้างในใช่ไหมเขาก็เจาะกะโหลกมะพร้าวพอที่มือลิงจะล้วงเข้าไปได้พอลิงเจอเห็นจาวมะพร้าวล้วงนะแต่ว่าไม่ยอมปล่อยมันก็ออกไม่ได้ก็แบบเดียวกับกล่องเลยนะเนี่ยลิงไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าแค่วางมือปล่อยมือคลายมือเท่านั้นมันก็รอดแล้วแต่ความที่ยึดติดกรรมไว้เนี่ยเท่ากับเอาชีวิตมาแลกเลยนะมนุษย์เราก็เหมือนกันบางทีเรายึดติดกับอะไรหลายๆอย่างไม่รู้จักปล่อยวางแม้แต่บางทีคนที่เรารักบางคนก็ไม่ดีกับเราแต่เราก็ยังยึดติดยังรักถึงร้ายก็รักแล้วถ้าปล่อยเมื่อไหร่ก็คลายเมื่อนั้นน่ะนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นบทเรียนสำหรับจิตใจเราในลักษณะเดียวกันถ้าพูดถึงการยึดติดเนี่ยนะจริงๆมันรวมหมดนะการความรู้สึกผักใสมันก็คือการยึดติดชนิดหนึ่งอย่างเวลาลิงเกลียดกะปิเนี่ยนะจะอยากจะผักใสยี่เหม็นอะไรเงี้ยนะแต่ก็ต้องเอามาดม
มาดมแล้วก็มันมีกลิ่นอยู่ก็ไปถูกับพื้นให้มันหมดกลิ่นเหมือนกับเราความรู้สึกผักใสกับความรู้สึกยึดติดมันกลืนๆกันอยู่อาจจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสังเกตดูคนที่เราคิดถึงมากที่สุดคิดถึงบ่อยที่สุดมีอยู่สองประเภทหนึ่งคนที่เรารักมากกับคนที่เราเกลียดมากไม่น่าเชื่อนะคนที่เราเกลียดมากผักใสแต่มีอะไรก็นึกถึงเขานะไม่แปลกมันอยู่ในใจอ่ะนะเนี่ยเป็นเพราะอะไรเราไม่รู้จักปล่อยวางนะเราหลักการก็คือปล่อยวางเสียเถิดนะแล้วทุกอย่างปัญหาจะคลายไปเออแต่เรื่องปล่อยวางมันก็มีข้อยกเว้นนะหลวงพี่อยากจะขอยกเว้นอยู่เหมือนกันคือการจะปล่อยวางเนี่ยมีบางอย่างไม่ควรปล่อยอย่างที่คำพูดว่าเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางนะเพราะอะไรเราเกิดมาใต้ร่มเงาพุทธศาสนาเราจะปล่อยวางเรื่องการพระศาสนาไม่ได้ยามใดที่มีพระศาสนามีภัยเราต้องช่วยกันนะเป็นหูเป็นตาขนขวายเพราะพุทธศาสนาอยู่มาได้ถึง 2,600 กว่าปีจะมาล่มสลายในยุคของเราเนี่ยเรายอมไม่ได้นะอย่าปล่อยวางเรื่องพระพุทธศาสนาช่วยกันรักษาพุทธศาสนาให้ยั่งยืนต่อไปนะเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยจะมีอะไรจะช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้นะต้องช่วยกันทำแล้วก็ทำอะไรได้ก็ทำอย่าให้มีวัดล้างถ้ามีวัดล้างเราต้องช่วยกันทำให้เป็นวัดรุ่งเจอพระมาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านอย่าปล่อยวางให้บาตรท่านว่างกลับวัดไปนะเรื่องใส่บาตรมีอยู่เรื่องหนึ่งนะพูดถึงเรื่องนี้แล้วคิดออกหลวงพี่มีเรื่องที่ติดใจอยู่เรื่องหนึ่งคือหลายปีมาแล้วมีข่าวมีป้าคนหนึ่งแกเป็นคนใจบุญตื่นเช้ามาใส่บาตรทุกเช้าอะนะเช้ามืดนะมันก็เปลี่ยวก็อยู่ในสายตาของพวกมิจฉาชีพถึงข่าวเคราะห์ร้ายก็ถูกจี้ทรัพย์แล้วก็ถูกทำร้ายนะบาดเจ็บสาหัสทีเดียวเพราะความที่อะไรความที่แกยังยึดติดอะห่วงทรัพย์เขาก็ชากสร้อยแกก็ดึงสร้อยยื้อไว้แล้วตะโกนให้คนช่วยคือคนร้ายมันประสงค์ทรัพย์นะไม่ประสงค์จะทำร้ายแต่จนตัวเขาก็ทำร้ายเนี่ยนะคือไม่ปล่อยวางบางทีก็ไม่คุ้มค่ากันนะเอาชีวิตเขาแลกแบบลิงอ่ะลิงที่ไม่ปล่อยเม็ดถั่วไม่ปล่อยจาวมะพร้าวนะเอาชีวิตให้แลกสิ่งที่สะท้อนอย่างหนึ่งที่เราให้คิดคือทำไมคนใจบุญใจดีถึงจะต้องมาเคราะห์ร้ายอย่างนี้คือเรื่องบุญไม่ช่วยเลยบุญก็ส่วนบุญนะแต่ว่ายังไงก็ทำบุญก็ได้บุญแต่สิ่งที่เขาประสบเนี่ยอาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าส่วนหนึ่งแล้วก็การไม่ปล่อยวางอย่างหนึ่งนะไปหวงทรัพย์ก็ยื้อยุดฉุดกระชากร้องโวยวายคนร้ายมันก็ทำร้ายเอาแต่สิ่งที่เราควรคำนึงหรือควรตระหนักคือเราเป็นคนดีตามลำพังไม่ได้ต้องให้ขยายเครือข่ายคนดีให้เต็มสังคมให้มีหลายๆคนคนดีคนหนึ่งจะช่วยให้คนอีกหลายคนมีความสุขทำนองเดียวกันถ้ามีคนไม่ดีสักคนหนึ่งคนชั่วสักคนหนึ่งสังคมก็เดือดร้อนนะแบบเดียวที่เกิดขึ้นเนี่ยสังคมมันยังมีคนไม่ดีอยู่ถึงจะมีคนใจบุญก็อาจจะเคราะห์ร้ายได้นะดังนั้นถ้ามีโครงการอะไรดีๆนะไม่ว่าโครงการตอบปัญหาธรรมะทางเข้าหน้าโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนธรรมทายาทอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมีโอกาสช่วยกันสนับสนุนนะเพราะว่านี่จะสร้างเครือข่ายคนดีไว้เยอะๆโดยเฉพาะโครงการเผยแพร่ธรรมะทางออนไล
หรือทางดาวธรรมอย่างที่เราออกอากาศเนี่ยนะมันจะมีส่วนช่วยสร้างเครือข่ายคนดีให้เกิดขึ้นหลวงพี่มีตัวอย่างนะจากคนคนหนึ่งที่เคยมาดูดาวธรรมเนี่ยนะแล้วเปลี่ยนจากคนที่ชั่วสุดขีดมาเป็นดีสุดขั้วได้นะเป็นเรื่องของคุณโยมคนหนึ่งนะเดี๋ยวหลวงพี่จะให้ดูตัวอย่างให้เขามาพูดให้ฟังเลยดีกว่านะคุณโยมพินไม่ใช่หลวงพี่ปิดแล้วก่อนเราจะเข้าวัดเนี่ยเราเกเรเราไม่ใช่คนดีแต่พอเราเข้าเนี่ยทุกวันนี้แบบคนแถวบ้านงงครับว่าเอ้ยทำบุญน่ะมันน่าจะหมดแต่มันไม่หมดมันมีรถมีอะไรขับจอดกันเต็มบ้านเนี่ยคือเขาก็ไม่เชื่อนะครับทุกวันนี้เพื่อนผมยังบอกว่าต้องค้ายาแน่นอนเลยเนี่ยถ้าเราจะเลวก็เลวให้ถึงที่สุดไปเลยพอภรรยาไปคลอดลูกคนแรกเราก็มีผู้หญิงใหม่ลูกคนที่สองเราก็มีผู้หญิงอีกเราจะอยู่แต่เรื่องยาเรื่องผู้หญิงเรื่องเที่ยวคือไม่สนใจครอบครัวเขาต้องหาเงินให้เราอ่ะแล้วเราก็ไปเสพยาขายของอ่ะวันนึงได้ส้มตำครับครกเดียวหาเงินมาให้เราเนี่ยไปเสพยาเพราะเราติดยาแบบขั้นหนักที่ใครบอกว่าเขาติดยากันหนักผมว่าผมหนักเถียงกับแม่ในผมเอาปืนออกมาแบบจะยิงอย่างเงี้ยนะครับคือเราไม่มีสินนะในวันนึงตอนบ่ายผมนอนอยู่ที่บ้านผมก็ไปเปิดเจอช่อง DMC ครับของวัดพระธรรมกายเขามีละครฟื้นฟูศีลธรรมโลกเรื่องดร.เคครับจากเด็กสลัมสู่มหาเศรษฐีทีนี้เราดูแล้วเราก็ชอบเฮ้ยท่านอยู่ในสลัมเหมือนเราเลยเราก็อยู่สลัมบ้านเราก็หลังเล็กๆ 4x4 เหมือนกันแล้วชีวิตเราเจอแต่สิ่งแย่ๆอยู่ในดงยาเสพติดมาตลอดท่านยังสู้เลยทำไมท่านยังพลิกชีวิตท่านผมก็เรียกทุกคนในบ้านมาดูพร้อมกันแล้วก็ร้องไห้พร้อมกันครับคำพูดที่ท่านพูดพรุ่งนี้เราจะดีขึ้นเราจะดีขึ้นทุกๆวันคำนี้คือมันอยู่ในใจผมมาตลอดแล้วเราก็เลยตัดสินใจโทรมาที่วัดพระธรรมกายเขาก็แนะนำให้ผมโทรไปทางศูนย์กัลยาณมิตรชลบุรีได้พี่อุ๊ครับนรินทร์รัตน์บุญธนาโรจน์เป็นกัลยาณมิตรครั้งแรกที่เข้าวัดพระธรรมกายผมจำได้ว่าตักบาตรพระ 2,600 รูปที่หน้าศาลจังหวัดชลบุรีครับวันนั้นผมมีเงิน5บาทแม่มี100นึงผมมันนึกถึงบุญนี้มันเปิ่มมากครับมันเป็นบุญแรกที่แบบเราได้ทำบุญกับวัด5บาทคือเราเอาเงิน5บาทนั้นทำบุญแบบตักบาตรพระแล้วเราจะเป็นเศรษฐีสักวันหนึ่งแม่มี100นึงเอ้ยหนูขอจบไปด้วยแม่อยากได้ลูกพระพุทธเจ้าครับที่เป็นลูกที่ตักบาตรทุกวันนี้รูปนั้นคือผมเลี่ยมกรอบเอาไว้บนหัวนอนผมตลอดแล้วมันพอเรามองรูปนั้นเราจะนึกถึงวันแรกที่เราได้เข้าวัดพระธรรมกายเราได้ตักบาตรพระ 2,600 รูปเราเห็นขบวนพระเดินลงมาจากสเตจเราร้องไห้กันทั้งครอบครัวคือเราปลื้มเราไม่เคยเห็นภาพอย่างนั้นเรานึกเลยสักวันนึงเราจะต้องดีกว่านี้เราจะไม่ลำบากต่อไปที่ผมเริ่มดีขึ้นก็หลักๆมาจากคำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยครับคือท่านให้เรารักษาศีลทำทานนั่งสมาธิเจริญภาวนาคือทุกๆเช้าผมตื่นมาผมก็จะใส่บาตรพระทุกๆวันวันไหนไม่ได้ใส่บาตรพระเราก็จะมีบาตรอยู่หน้าหลวงปู่เราจะถวายปัจจัยตรงนั้นทุกวันไม่เคยขาดนั่งสมาธิก็ทำทุกวันไม่เคยขาดรักษาศีลก็รักษาศีลทุกวันไม่เคยขาดเป็นระยะเวลา9ปีเราดำเนินตามคำสอนของท่านบอกให้เราภาวนาสัมมาหังผมก็จะทำทุกวันนะไม่เคยขาดจะมีรูปธรรมกดตลอดทำงานก็จะกดตลอดสัมมาหังสัมมาหังมันเป็นสิ่งที่ดีที่รักษาใจเราจากคนใจร้อนนะครับเรานั่งสมาธิบ่อยๆตามสิ่งที่ท่านสอนเราทำทุกๆวันจนทุกวันนี้ใจผมมันเย็นมากจนเพื่อนผมมาบอกว่าทำไมไม่เหมือนเดิมเราเจอเรื่องร้ายๆแล้วก็เฉยๆปล่อยมันเราไม่ได้ว่าเฮ้ยต้องไปตีเขาเหมือนแต่ก่อนอย่างครับล่าสุดที่กลับมาเป็นผู้รับเหมาเนี่ยช่วงเวลาเพียง3เดือนผมมีเงินล้านเข้ามาในบัญชีแบบแฟนผมเนี่ยงงมากครับเขาไม่คิดว่าจะมีเงินเข้าบัญชีเป็นแสนเป็นล้านแบบเข้ามาเนี่ยผมก็เนี่ยแหละเป็นเพราะผลบุญผมพอเข้าวัดเนี่ยครับ
เราก็อยากจะชักชวนญาติพี่น้องเนี่ยให้เข้าวัดเหมือนเราคืออยากให้เขามาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าอยากให้เขามารู้จักคำสอนของวิชาธรรมกายว่าเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงทุกวันนี้ได้ทำหน้าที่ก็เพราะอยากให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้อยากให้ลำบากใครที่ลำบากอยากให้มองเราเนี่ยเราก็ลำบากเราไม่ใช่คนรวยเลยเราเข้าวัดเนี่ยเราจนยิ่งกว่าพวกคุณอีกเราติดลบเราไม่มีเงินสักบาทพอเราเข้าวัดเนี่ยการให้มันเปลี่ยนแปลงเราการรักษาศีลมันเปลี่ยนแปลงการนั่งสมาธิมันทำให้เราดีขึ้นอยากให้คนทุกๆคนนะมาศึกษาดูไม่จำเป็นต้องเป็นวัดพระธรรมกายคือวัดไหนก็ได้ถ้าคุณมั่นใจเนี่ยคุณไปทำเถอะคุณลองไปศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าดูว่าในพระไตรปิฎกสอนเรายังไงแล้วเราลองทำตามนะครับจะได้อะไรที่ดีกลับมาเยอะครับนี่เห็นไหมนี่คือตัวอย่างสังเกตดูนี่เขาเปลี่ยนจากมาเป็นดีสุดขั้วจากชั่วสุดฉีดมาได้เพราะได้ดูสื่อดีๆแล้วก็มีครูดีครูดีเขาบอกแล้วได้ครูดีจากคุณครูไม่ใหญ่นะพูดถึงคุณครูไม่ใหญ่แล้วก็คิดถึงท่านจังอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันธรรมชัยนะเรามาก็อยากจะขอเชิญชวนนักเรียนอนุบาลทั่วโลกมากราบแทบเท้าคุณครูไม่ใหญ่นะนึกถึงคุณครูไม่ใหญ่ที่มีพระคุณกับเราเป็นกัลยาณมิตรของโลกนะทำให้เรามีวันนี้กราบแทบเท้าคุณครูไม่ใหญ่นะอย่าลืมนะวันธรรมชัยเราต้องช่วยกันสวดธรรมจักรบูชาคุณครูไม่ใหญ่นะวันธรรมชัย
แล้วก็ทำให้ถึงเป้านะทำให้หลวงพ่อคุณครูไม่อยากได้ปลื้มนะและท้ายที่สุดนี้นะหลวงพี่ก็ขออำนวยพรและขออนุโมทนาบุญให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะที่ได้มาเข้าโรงเรียนและติดตามชมรายการนี้นะขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกท่านมีความสุขความสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการให้มีธรรมะสว่างสวยนะให้ไปทางไหนให้ได้พบแต่คนดีนะได้สร้างบารมีตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ